ันยองชิกรินสวัสดีครับพบกับอารบอเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงวงไอดอลเกาหลีที่กำลังจะเดบิวต์ในเดือนหน้านะฮะนั่นก็คือวง ENHYPEN นั่นเองนะครับเย้ซึ่งเป็นวงที่ดีมากนะทุกคนดีเพลงดีศิลปินต่างๆการร้องการเต้นดีถามว่าเดบิวต์หรือยังยังแต่ทุกอย่างดีหมดแล้วไม่ใช่ก็เดี๋ยวเรามาพูดเกริ่นกันก่อนว่า ENHYPEN เนี่ยคือใครเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงนะจ๊ะก็ ENHYPEN นะฮะเป็นวงที่มาจากรายการ Island นะครับเป็นรายการที่ร่วมมือกันระหว่าง Big Hit แล้วก็ CJENM นะฮะเป็นรายการ Survival ระดับหนึ่งไม่ใช่ระดับหนึ่งหรอกก็คือรายการ Survival เลยรายการนี้ความพิเศษก็คือเขาจะมี2พาร์ทด้วยกันพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่ให้เมมเบอร์ให้สมาชิกในรายการเนี่ยโหวตกันเองว่าใครจะได้อยู่ต่อหรือใครจะไม่ได้อยู่ต่อรวมถึงกรรมการโปรดิวเซอร์ในรายการด้วยนะฮะพาร์ทแรกเนี่ยเขาก็จะเป็นแบ่งเป็นไอแลนด์แล้วก็กราวเดอร์นะฮะก็จะมีคนที่อยู่บนไอแลนด์แล้วก็จะอยู่กราวเดอร์ก็คือมีการแบบแบ่งชนชั้นกันอย่างชัดเจนซึ่งความเท่าเทียมอยู่ไหนมันอาจจะเป็นการผลักดันของเด็กๆก็ได้ที่อยู่ในกราวเดอร์ที่จะแบบเฮ้ยอยากขึ้นไปในไอแลนด์จะต้องพยายามมากเวอร์เพื่อที่จะได้ขึ้นไปบนไอแลนด์อะไรประมาณนี้นะครับคือไอแลนด์ก็จะมีความแบบห้องซ้อมมีแท็บเล็ตให้คนละเครื่องมีโทรศัพท์ให้คนละเครื่องมีอาหารให้กินมีห้องนอนให้นอนมีรูมเมทอะไรต่างๆนานาคือแบบครบส่วนของกราวเดอร์เนี่ยจะเป็นแค่ห้องซ้อมเฉยๆแล้วก็มีห้องพักให้หมายถึงแบบห้องนั่งพักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกเลยว่ากดดันทั้งเด็กๆแล้วก็กดดันทั้งคนที่ชมรายการด้วยเพราะว่าคนที่อยู่กราวเดอร์บางคนก็เป็นคนที่เราชอบคนที่เราเชียร์แล้วมันก็จะมีความแบบแต่ละ EP เขาก็จะมีภารกิจให้ทําให้แสดงเพลงให้เต้นให้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็จะมีความแบบคนนี้ได้ขึ้นไปไอแลนด์ว่ะคือแบบอุ๊ยภาคภูมิใจในตัวน้องจังเลยแต่ EP ต่อมาก็คือน้องโดนโหวตให้ลงมาคือเมมเบอร์ในไอแลนด์น่ะสามารถโหวตใครก็ได้ให้ลงมาในกราวเดอร์ก็มีความน้อยใจอยู่เหมือนกันที่แบบทําไมถึงโหวตน้องลงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแรกเนี่ยเราเชียร์น้องซอนูกับเชียร์น้องเจคนะฮะ2คนนี้ซึ่งก็ทั้ง2คนเนี้ยก็มีโมเมนต์ได้แบบลงกราวเดอร์บ้างอยู่ไอแลนด์บ้างคือสลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบช่วงนั้นก็คือฉันอยากให้น้องซอนนูกับเจได้แสดงร่วมกันในเวทีอะไรอย่างงี้แต่ก็มีความแบบอ่ะน้องเจกลงน้องซอนนูขึ้นน้องซอนนูลงอ่ะน้องเจกขึ้นอะไรประมาณเนี้ยทุกคนก็จะมีความแบบลุ้นๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าในพาร์ท1เนี่ยถ้าใครเนี่ยไม่ได้ติดอยู่ในไอแลนด์คนที่เป็นกราวเดอร์เนี่ยก็จะหลุดจากรายการไปเลยคนที่อยู่ในไอแลนด์เนี่ยก็จะไปแข่งต่อในพาร์ท2ซึ่งเสียใจคือฉันเสียใจเพราะบางคนฉันก็แบบเฮ้ยคนเนี้ยดีมากเก่งมากอยากให้ขึ้นไปไอแลนด์อยากให้แบบอยากให้ไปพาร์ท2นั่นก็คือในส่วนของพาร์ทที่1นะครับก็จะประมาณนั้นซึ่งไม่มีคะแนนโหวตจากข้างนอกเนาะเป็นการโหวตกันเองสมาชิกในรายการนะครับแล้วก็จะมีจากโปรดิวเซอร์นั่นเองนะครับเลือกว่าใครจะได้ขึ้นมาส่วนคนที่จะลงไปกราวเดอร์เนี่ยก็คือเมมเบอร์ในไอแลนด์นะฮะเขาก็จะจับลงมาในกราวเดอร์นั่นเองนะทุกคนอะไรประมาณนี้นะฮะนั่นก็คือในส่วนของพาร์ทที่1นะฮะพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นพาร์ทที่ตัดสินแล้วว่าใครจะได้เดบิวต์เป็น ENHYPEN ตอนแรกยังไม่ได้บอกนะว่าชื่อวงว่าจะชื่อ ENHYPEN อะไรอย่างงี้ Island Part 2เนี่ยก็จะคัดเหลือ12คนที่จะได้ไปแข่งต่อและ12คนเนี้ยก็ยังมาตัดกันอีกก็คือจะเอาแค่7คนเท่านั้นที่จะได้เดบิวต์อะไรประมาณเนี้ยคือแบบแอบเฟลเหมือนกันนะว่าทำไมไม่ได้12คนไปเลยมันยากตรงไหนอันนั้นก็เรื่องของเบื้องหลังบริษัทไปนั่นเองนะฮะคนที่ดูรายการเนี้ยคนที่เป็นแฟนคลับไอแลนด์น่ะก็คืออยากให้เดทุกคนเพราะว่าทุกคนเขาก็ดีหมดนั่นแหละทุกคนคือดีจริงๆคือใครอยากรู้ว่าความดีงามเป็นยังไงเราอยากแนะนำให้ลองไปดูเป็นเหมือนแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดูไม่ต้องไปดูในรายการทั้งหมดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบกลัวว่าจะติดอะไรอย่างงี้ก็ลองดูเป็นแบบการแสดงอะไรอย่างงี้บนสเตจนะในส่วนของพาร์ท2เนี้ยก็จะเป็นพาร์ทที่เริ่มมีความโหวตจากแฟนคลับเกิดขึ้นนะฮะก็เป็นแบบ global เลยคืออันเนี้ยความดีงามของรายการนี้ก็คือไม่ต้องเสียตังค์ในการโหวตแต่มันก็จะมีเงื่อนไขที่แบบอย่างนึงพอเริ่มมีการโหวต global เกิดขึ้นใช่ไหมมันจะเป็นการโหวต global สลับกับคะแนนจากกรรมการอันเนี้ยก็คือช่องว่างคือมันก็จะแบบสลับวีกันไปวีกนี้เอาคะแนนจากglobal นะถ้าหากว่าใครคะแนนน้อยสุดก็จะโดนตัดออกจากรายการวีคถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการคัดออก
จากโปรดิวเซอร์ให้คะแนนจากโปรดิวเซอร์อะไรแบบนี้ว่าแบบเรียงลำดับใครมากไปน้อยสุดอะไรอย่างนี้ซึ่งคะแนนมาจากโปรดิวเซอร์และถ้าหากว่าใครได้คะแนนน้อยสุดก็จะถูกตัดออกในส่วนของพาร์ทที่2ก็จะประมาณนั้นมีการโหวตของโกโบเกิดขึ้นนะฮะก็คือแฟนๆทั่วโลกสามารถโหวตให้เมมเบอร์แต่ละคนได้อะไรงี้ตอนนี้เขาก็จบแล้วนะฮะรายการก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประกาศผลก็คือจากคะแนนโหวตเนี่ยเมมเบอร์มี7คนใช่ไหมใน Enhypen จากคะแนนโหวตเนี่ยเขาเอา6คนและเขาก็เอาจากโปรดิวเซอร์1คนนะฮะคือตอนนั้นอะมีความรู้สึกแบบเออทำไมอะฉันเสียใจอะด้วยความที่เราอะเป็นเมนน้องซอนนูแล้วน้องซอนนูเนี่ยตอนนั้นประกาศ6คนแล้วแล้วน้องซอนนูไม่ติดอยู่ใน6คนนี้ซึ่งก็จะมีความแบบลุ้นมากๆว่าน้องซอนนูจะติดไหมเพราะว่าที่เหลือเนี่ยมาจากกรรมการและมาจากโปรดิวเซอร์และอีก1คนที่เหลือ3คนน่ะคือตอนนั้นเหลือกัน3คนซึ่ง3คนนั้นดีทุกคนที่ควรจะได้ติดนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคณะกรรมการก็เลือกน้องซอนนูนะครับซึ่งก็มีดราม่ากันเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ใหญ่โตมากแต่เราก็รับทราบมาเหมือนกันว่าแบบเออมีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงที่น้องซอนนูติดคือก็รู้สึกดีใจแต่ก็รู้สึกเสียใจด้วยในเวลาเดียวกันเพราะว่ามันเป็นคะแนนที่มาจากกรรมการอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็ให้ดูคะแนนจริงๆถ้าหามาจากโกลบอลอะไรอย่างเงี้ยน้องอยู่ลำดับที่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยล่ะจริงๆก็คือน้องอยู่ลำดับที่8แต่ว่าน้องเข้ามาในวง Enhypen ได้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นกรรมการซึ่งเราเชื่อว่ามีความเห็นบางอย่างในตัวน้องคือน้องเป็นคนที่น้องซอนนูนะเป็นคนที่เล่นกล้องเก่งเล่นหูเล่นตาเก่งมี acting มีความว่าน้องสามารถเอนเตอร์เทนคนอื่นได้และน้องก็สามารถสอนบางอย่างคนในวงได้พวกเรื่องของการ acting หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือน้องก็มีทักษะด้านตรงนั้นก็เลยอาจจะหยิบน้องเข้ามาในวง Enhypen นั่นเองนะฮะนั่นก็คือในส่วนของรายการ Island ก็จบไปแล้วก็เราก็ได้เมมเบอร์มาทั้งหมด7คนภายใต้ชื่อวงที่ชื่อว่า Enhypen ซึ่งEnhypen อยู่ในค่ายใหม่เลยก็คือค่าย Belief นะครับเป็นค่ายน่าจะเป็นค่ายย่อยนะฮะเพราะว่าเป็นการร่วมมือกันระหว่าง BHIT กับ CJENM จับมือกันออกมาเป็น Belief โอ้โหชื่อค่ายดีมาก Belief คือแบบเราจะบอกว่าเขาก็ปล่อยทีเซอร์มาแล้วนะฮะทุกคนตอนนี้ก็มีความแบบเอออยากให้ทุกคนไปลองดูทีเซอร์เขาปล่อยมา2ตัวแล้วนะจ๊ะเนี่ยมีเมมเบอร์ทั้งหมด7คนใช่ไหมเราจะมาแนะนำว่ามีใครบ้างนะครับเนาะเราไม่เรียงตามลำดับคะแนนจากในรายการไอแลนด์นะคนแรกก็คือฮีซึงซังฮุนเจคอ่ะ4และซอนูนิกกี้นะฮะแล้วก็จงวอนโอเคก็ลองเลือกดูว่าชอบใครรักใครอะไรอย่างงี้ก็จับมาเป็นเมนได้เลยอันนี้คือการขายตรงนะฮะน้องๆก็จะประมาณนี้ซึ่งมีมุมน่ารักเยอะมากซึ่งเรามองว่า7คนนี้มีความสามารถและความเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละคนถ้าหากว่าได้ดูในรายการไอแลนด์เนี่ยแต่ละคนเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบชัดเจนแล้วก็จะมีความสามารถที่ชัดเจนมากๆนั่นแหละในส่วนของวง Enhypen นะฮะก็ย้อนไปดูในรายการไอแลนด์ดูก็ได้นะครับว่าน้องๆมีความสามารถยังไงกันบ้างนะจ๊ะจริงๆเราก็เคยมีการรีแอคชั่นไปบ้างนะแต่เราโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะทุกคนปิดไม่ให้คนในประเทศไทยดูนะทุกคนถ้าหากใครอยากดูเนี่ยก็ต้องมุด VPN แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องเราไม่อยากทุกคนมาวุ่นวายว่าแบบทำไมฉันจะต้องเปลี่ยน VPN เพื่อที่จะไปดูแกรีแอคชั่นคนเดียวอะไรถ้าเขาบอกขนาดเนี้ยแล้วก็ไม่รีแอคแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออนี่ก็คือสรุปวง Enhypen ให้ฟังกันประมาณนี้นะครับทำไมถึงติ่งวง Enhypen อะไรอย่างงี้เป็นวงที่เพิ่มเข้ามาใหม่เลยเพราะว่าเออตอนนี้คือติ่งหลายวงมากทั้ง Stray Kids ทั้ง Gravity ตอนนี้ก็มี Enhypen มาอีกแล้วถามว่าเปไหวไหมก็เปไม่ไหวแต่ก็จะเป
ท่าที่เปได้นั่นเองนะทุกคนเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้นะฮะมีเพียงเท่านี้เนาะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ใครดูรายการไอแลนด์ใครเป็นติ่งเอ็นไฮเพนแล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยเนาะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายฝากน้องๆเอ็นไฮเพนกันด้วยนะจ๊ะมาขายของจ้า